รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสุรศักดิ์พร้อมผู้บริหารสพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนภูเรือวิทยาแก้ไขปัญหาบ้านพักครูนักการพันโรงขาดแคลนเมื่อวันที่3ธันวาคม2566นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเรือวิทยาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1 2566กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1พร้อมด้วยนายวิศรุตปู่เพ็งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.พัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมผู้บริหารประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะโดยมีปลัดจังหวัดเลยนายอำเภอภูเรือผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยาครูและนักเรียนให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนภูเรือวิทยาเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดกลางจากการได้รับชมการนำเสนอของโรงเรียนพบว่าการปฏิบัติงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการคือเรียนดีมีความสุขรวมถึงการปฏิบัติตามแนวคิดทำดีทำได้ทำทันทีซึ่งเห็นได้จากการได้รับรางวัลอย่างมากมายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติและจากการได้รับฟังรายงานปัญหาด้านอาคารและสถานที่ไม่เพียงพออาทิการขาดแคลนอาคารเรียนห้องน้ำรวมถึงที่อยู่อาศัยของข้าราชการครูบรรจุใหม่ในนามตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการจะรวบรวมปัญหานำเสนอในที่ประชุมครม.สัญจรในวันที่4ธันวาคม2566ณจังหวัดหนองบัวลำพูให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอาจจะเป็นในลักษณะแฟลตสำหรับครูพักอาศัยอย่างปลอดภัยรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรธุรการและนักการพานโรงเพื่อพิจารณาคืนครูธุรการและนักการพานโรงให้กับโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระของครูอย่างแท้จริง